คราวก่อนนั้นนะครับอาจารย์ได้พาทุกท่านนะครับใช้ ChatGPT 4o นะครับในการสร้างไฟล์ PowerPoint เนี่ยตามงานที่เราต้องการเนี่ยจนสำเร็จเลยนะครับแต่คราวนี้เราเจอปัญหาว่าวิธีการสร้างของอาจารย์นั้นนะครับมันเป็นวิธีการแบบuser ที่จ่ายรายเดือนนะมันเลยสามารถสร้างเป็นไฟล์ได้คราวนี้ก็มีเสียงคอมเมนต์ว่าเอ๊ะอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์โชว์แบบว่าเป็นฟรี user ให้หน่อยทำได้ไหมนะครับวันนี้ค้นพบวิธีการแล้วครับว่าเราจะสามารถสร้างไฟล์ PowerPoint ให้เบ็ดเสร็จเลยจนออกมาเป็นไฟล์ PowerPoint เลยนะครับเกือบจะเบ็ดเสร็จเลยนะครับแต่ตบอีกนิดยังตบท้ายอีกนิดนึงก็ได้เหมือนกันนะครับทำกันยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปกันนะครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ความรู้ดีๆนี้ให้กับท่านอื่นด้วยนะครับเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวโชว์กันให้ดูแบบสดๆเลยนะครับเราก็จะมาที่ตัว ChatGPT นะครับอันนี้เป็นฟรี user นะสร้างไฟล์ PowerPoint เนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของ Deep Learningแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองให้เขาสั่งแบบนี้เลยนะสั่งเข้าไปว่าเขาจะทำเป็นไฟล์ PowerPoint ให้เราได้ไหมนะครับตอนนี้เขาก็เริ่มวางโครงนะครับของ PowerPoint ให้กับเรานะครับซึ่งโครงตรงนี้ตอนนี้รันเข้าสู่หน้า8หน้า9แล้วแล้วก็จบด้วยหน้าที่10นะครับแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยนะครับเขาก็จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างเป็นไฟล์ PowerPoint ให้เรานั่นเองครับแต่เดี๋ยวเราลองมาดูนะว่าสำหรับฟรียูเซอร์เนี่ยเรามาติดตรงนี้ครับนะเดี๋ยวอาจารย์จะพาเราไปต่อนะครับรอสักครู่นะเขาพยายามสร้างให้แต่การที่เขาสร้างไม่ได้อาจารย์คิดว่ามันเป็นข้อกำหนดในเรื่องของยูเซอร์ที่จ่ายตังค์กับไม่จ่ายตังค์นะครับนะก็เลยไม่สามารถสร้างให้เราได้โอเคคราวนี้ปัญหาของอาจารย์เนี่ยเจอตรงที่ว่าเมื่อคืนนะครับเล่นตัวGPT 4o เนี่ยจนหมดสิทธิ์เลยนะครับจะใช้ได้ทีประมาณ2ทุ่มนะครับนะขอตัดฉากมานะครับจริงๆเนี่ยมันจะมีขั้นตอนบอกว่ามันจะขึ้นเป็นลิงก์ให้ดาวน์โหลดเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอตัดฉากมาประมาณนี้นะครับเมื่อคืนทดสอบหนักไปหน่อยครับเดี๋ยวก็เพื่อได้คำตอบให้กับพวกเรานะเดี๋ยวอาจารย์ขอย้อนมาดูอย่างนี้เนี่ยครับเนาะหลักการเหมือนกันอาจารย์ก็สั่งแบบไปแบบเมื่อกี้เนาะมาเรื่อยๆครับจนสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะสร้างเป็นไฟล์โครงร่างแบบนี้ให้เรานะครับนะมันก็จะต่อจากเนื้อหาเมื่อกี้นะครับพอมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดลิงก์ให้เราดาวน์โหลดอย่างนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวจะลองคลิกปัญหาให้กับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นคลิกปุ๊บเขาจะบอกว่าไม่สามารถที่จะโหลดไฟล์ตรงนี้ได้นะครับบางคนก็เอาบอกว่ามันเกี่ยวที่ผ่านอะไรต่างตรงนี้มันเป็นผ่านที่อยู่ในตัวระบบของเขานะครับซึ่งมันก็เราไม่สามารถเข้าถึงได้อยู่ละ วิธีการเราแก้ยังไงครับเราจะเอาข้อมูลที่เขาเจนออกมาให้เนี่ยไปสร้างเป็นไฟล์ PowerPoint นะให้เรามาคลิกตรงนี้ครับข้างๆลิงก์ดาวน์โหลดมันจะมีไอคอนเล็กๆตรงนี้ครับเมื่ออาจารย์เอาเมาส์ไปชี้มันขึ้นกับว่าดูการวิเคราะห์เป็นเหมือนเครื่องหมายมากกว่าแล้วก็ขีดนะคลิกเข้ามาครับตรงนี้เขาจะแสดงตัวโค้ดภาษา Python นะครับในการสร้าง PowerPoint ให้เราทุกขั้นตอนเลยนะครับง่ายมากเลยนะครับเราก็ทำการคัดลอกโค้ดทั้งหมดนะแล้วก็ปิดได้เลยนะครับหลังจากนั้นทำยังไงต่อครับเราถึงจะได้ไฟล์ PowerPoint นะให้เราเปิดอีกแท็บนึงนะครับแล้วก็ไปที่ google.com นะพิมพ์คำว่า collab นะครับ enter ครับCollab คืออะไรนะครับ Collab คือแพลตฟอร์มของ Google ครับที่เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ในการเขียนภาษา Python ออนไลน์นะครับเราคลิกที่ลิงก์แรกเลยนะครับโลโก้สีออกส้มๆแบบนี้เป็นวงกลม2อันนะฮะคลิกเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะปรากฏหน้าจอนะครับของ Google Collab ครับให้เราคลิกที่ New Book New Notebook นะครับคลิก1ทีนะเขาจะไปเปิดตัวแปลภาษา Python ออนไลน์ให้กับเรานะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับ
ตอนนี้จะเร็วช้าแตกต่างกันนะครับแต่จริงแล้วในการเลือกโคลับเนี่ยใช้เวลาไม่นานมากนะครับนะโอเคนะครับหลังจากนั้น เมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็กดปุ่มเชื่อมต่อตรงนี้นะครับนะด้านขวาบนครับเพื่อขออนุญาตให้เขาเนี่ยสร้างเครื่องจำลองขึ้นมาในการที่จะเราสามารถเขียน Python ได้นะครับรอแป๊บหนึ่งครับเขาจะสร้างเป็นเครื่องเสมือนขึ้นมาโอเคการเชื่อมต่อตรงนี้เรียบร้อยมีการให้เราใช้แรมได้เท่าไหร่ใช้ดิสได้เท่าไหร่นะครับจากนั้นครับสิ่งแรกเลยนะครับขาดไม่ได้เราต้องไปโหลดตัว install นะครับภาษา Python ในการที่จะสามารถสร้าง PowerPoint ได้เขาเรียกว่า Python Library เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างไฟล์PowerPoint นะครับให้เราพิมพ์แบบนี้เลยนะเดี๋ยวจังขยายให้ดูนะครับพิมพ์แบบนี้เลยนะครับเครื่องหมายตกใจ PIP เว้นวรรค install เว้นวรรค Python ขีดกลาง PPTX นะครับจากนั้นกด Run ครับเขาจิตตั้งตัวแปรนะครับหรือว่าชุดไลบรารีในการสร้างไฟล์ PowerPoint นะครับรอแป๊บเดียวครับเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยละเมื่อตัวแปรภาษาถูกจิตตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเลือกที่ตรงกลางบริเวณตรงกลางของเส้นขอบด้านล่างนะคลิกคำว่าโค้ดครับจากนั้นครับให้เรากดปุ่ม Ctrl V เพื่อวางโค้ดที่ก๊อปมาจาก ChatGPT วางไปแบบนี้นะครับเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับมาแก้ด้านท้ายนิดหนึ่งครับให้ลบตั้งแต่ slash ออกมานะครับจน อยู่เครื่องหลังเครื่องหมาย slash หลัง data กด delete ครับให้เหลือเฉพาะชื่อไฟล์นะครับโอเคนะเมื่อพร้อมแล้วกดปุ่ม run ครับรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับเขาสร้างไฟล์ให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะแจ้งว่ามีไฟล์ชื่อนี้แล้วนะครับคราวนี้ไปโหลดยังไงนะครับให้เรามาที่ทางด้านซ้ายนะครับจะมีรูปโฟลเดอร์เป็นเหมือนแฟ้มเอกสารนะครับคลิกเข้าไปหนึ่งทีนี่ครับไฟล์มาแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะเราก็มาที่ท้ายไฟล์นะครับกดปุ่มจุด3จุดนะครับจากนั้นกดดาวน์โหลดเลยนะครับเขาสร้างให้เราเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับไฟล์เว็บมาแล้วเมื่อกี้มาเรียบร้อยครับคลิกเข้ามา1ครั้งนะมาดูผลลัพธ์ครับเปิดด้วยตัว PowerPoint เลยเรียบร้อยครับเนื้อหาที่ ChatGPT สร้างให้เรานะครับตามเนื้อหาที่เราต้องการก็ออกมาเรียบร้อยนะครับคราวนี้ก็ตามสูตรครับ มาที่ Designer นะครับเรามาตบละเอียดนิดนึงโอเคเห็นไหมครับแบบนี้นะไปสไลด์ที่2แล้วก็เลือกธีมของความสวยงามนะครับที่เราชอบนะครับสมมติจันชอบแบบนี้เราก็เลือกเห็นไหมครับง่ายมากเลยนะครับตัว ChatGPT เนี่ยช่วยเราเก็บงานได้เกือบ 100% เลยนะสำหรับฟรี user นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาใช้ตรงนี้ปรับกราฟิกอีกนิดหน่อยงานของเราก็พร้อมที่จะเอาไปใช้งานได้แล้วนะครับโอเคครับหวังว่าuser ที่เป็นฟรี user นะครับของ ChatGPT คงจะเห็นองค์ความรู้ตรงนี้นะครับเอาไปประยุกต์ใช้งานได้เลยนะเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดแล้วครับนะเราจะสามารถเอาประยุกต์ได้กับงานหลากหลายมากเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับใครมีอะไรอยากจะเสนอแนะอาจารย์หรือติดปัญหาอะไรโพสต์ไว้ที่ด้านล่างนะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะมาดูแล้วก็ค่อยๆทยอยตอบคำถามนะครับขอบคุณที่ติดตามนะสำหรับสมาชิกใหม่อาจารย์ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันที่ช่องนี้ขอบพระคุณมากครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ